บิ๊กตู่บิ๊กปัดกับคดีตำรวจใหญ่พันแก๊งยาไอซ์ถ้าความจริงไม่ปรากฏระวังถูกเหมาร่วมขบวนการมิววดีคอนพเพลเรซีโอ๊กโดนอะไรเข้าสิงช่วงนี้โพรโทีหาเรื่องแซะลุงตู่จนได้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n g r Podcast ครับผมกเกษตรชนะสยรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยครับสังคมกำลังจับตามองกันทุกความเคลื่อนไหวจริงๆครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นในแวดวงสีกากีหลังปรากฏเรื่องอย่างน้อย2เรื่องซึ่งที่จริงก็เป็นคนละเรื่องเดียวกันทางเรื่องของ2ตํตำรวจใหญ่ที่ถูกซัดทอดสมคบกับะบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ และก็เรื่องตัวช้างที่ถูกหยิบยกเอามาอาภิปรายในสภาและม็อบ3มนิ้วโดดงับจัดม็อบบี้ซ้ำในช่วงนี้ว่ากันต่อว่าจะมีอะไรในกอไผ่หรือจะมีการตัดสินใจหรือว่ามีคำสั่งบางอย่างจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวของตำรวจวันนี้ทําเอานายกนั้นออกอารมณ์เสียหงุดหงิดพร้อมๆกับเมื่อเย็นวานครับ เรียกบิ๊กปั๊ดพลตรอสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรเข้าพบที่ทำเนียบอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เรียกมาพบแล้วสองครั้งครั้งนี้คุยกันราว1หนึ่งชั่วโมงคาดว่าก็คงจะเป็นเรื่องร้อนๆภายในของตำรวจนั่นเองผลการพูดคุยระหว่างลุงตู่กับบิ๊กปั๊ดจะเป็นอะไรคุยกันอะไรกันบ้างไม่มีใครรู้แต่จับสัญญาณที่นายกออกมาตอบคำถามสื่อแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรเดี๋ยวทำให้มันถูกต้อง ฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่างานนี้จะมีการมวยล้มต้มคันดูคล้ายๆกับคดีจับหลงจู๋สมชายเจ้าพ่อบ่อนตะวันออกยังไงไม่รู้คำว่าเดียธรรมให้หมดให้มันถูกต้องของนายกนั้นคืออะไรหากหมายถึงคำสั่งของพบตรที่ออกมาเมื่อวันก่อนที่ให้พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองพบตรลงพื้นที่ไปติดตามขยายผลคดีเร่งรัดหาผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีแล้วก็บอกได้เลยว่าฟังแล้ว หดหูและเหี่ยใจจริงๆนั่นเพราะประเด็นหลักของเรื่องก็คือเอกสารที่เผยแพร่ออกมากลับไม่ถูกขยายผลทั้งที่จริงแล้วควรจะเริ่มได้เลยโดยปกติขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจที่ทำมาใครถูกซัดทอดโยงใย,ยเกี่ยวพันยังไงก็แค่นำตัวผู้ที่ถูกซัดทอดมาสอบหาข้อท็จจริงไม่ใช่หรือความผิดปกติของคดีนี้ก็คือ คณะสอบสวนของตำรวจภาค6เจ้าของพื้นที่ที่มีการจับกุมยาไอซ์รถมโหราน1,500กิโลเมื่อตุลา62และต่อมามีพยานซัดทอดถึงในายตำรวจใหญ่2คนทำไมจึงไม่เรียกตัวทั้ง2คนมาสอบสวนหรือให้ปากคำกับทีมสอบสวนและเพราะเหตุใดจึงเตะทวงลากยาวมาปีนสเสด็จโดยที่ตัดสำนวนออกไปชนิดที่ไม่มีคำอธิบายหรือรายง,งานส่งตำรวจอย่างน้อยที่ควรทำก็ต้องให้ทั้ง พันตำรวจเอกและพลตำรวจโทที่พยานซัดทอดในฐานสมคบกับขบวนการค้ายาเสพติดร,รายนี้ออกจากตำแหน่งชั่วคราวและก็ให้คณะสอบสวนได้สอบสวนเพื่อความโปร่งใสและก็เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายการกลับกลายเป็นว่าหลังวิกตูเรียกวิกปัเข้าพบเวลานี้ทุกอย่างให้เริ่มต้นกันใหม่พยายามทำเรื่องนี้ให้เป็นความขัดแย้งของสองในพลเป็นเรื่องการปล่อยเอกสารมาทำลายอีกฝ่าย ระหว่างพลตํารวจเอกสุชาติธีรสวัิ์รองพบะตะรกับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้พิชาราาตำรวจสอบสวนกลางและลุงตู่ในฐานะประธานกตรอจะมานั่งหัวโต๊ะหละ่อๆทำพิธีสลายปมความขัดแย้งสร้างความปรองดองและจบจบกันไปถามจริงลุงตู่จะเอาแบบนี้หรืออีกประเด็นที่สำคัญที่งานนี้สอว่าจะเป็นมวยล้มก็คือคนในรู้กันว่าบิ๊กปัะตะ๊ตพบตรได้รับรายงานคดีจากบิ๊กใหม่มาโดยตลอด ตั้งแต่แรกจับกลุ่มจนขยายผลพยานซัดทอดรู้ปัญหารู้อุปสรรคทุกขั้นตอนแต่ก็ยังออกคำสั่งแบบรูปหน้าปาจมูกให้พลตำรวจเอกมนูที่รู้กันว่ามีความสนิทสนมกับพลตำรวจโทที่ถูกซัดทอดลงไปทำงานจะแปลว่าความกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่สังคมตำรวจกำลังตั้งคำถามกันงานนี้เกรงอกเกรงใจกันหรือไม่ยิ่งจะเป็นตำรวจที่คิดเป็นตามเกมทันเชื่อมโยงคอนเนคชั่นต่าง ไล่มาตั้งแต่หลวงจู้สมชายโป้องอานท์ธุรกิจตู้มา้าตู้สลอ็อตบอลพนันบนดินออนไลน์ก็จะเห็นภาพชัดเจงขึ้นจากฝั่งไทยไปเมียนมารวมศูนย์อยู่ที่เมียวดีคอมเพกครบคันทุกอย่างทั้งบ่อนยาเสพติดและก็การฟอกเงินจะเห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกันเป็นขบวนการใหญ่เรียกว่าเมียวดีคอมเพกคือการเชื่อมโยงขุมข่ายพลังที่ใหญ่โตโอรานกว่าที่เคยมีมาดังนั้นคดีนี้ ในตำรวจใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวขวัญถึงนั้นคนที่มีอำนาจยิ่งต้องทำให้สังคมได้เห็นว่ามิได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายที่เป็นภัยร้ายแรงของชาติและประชาชนในแง่ตัวตัวพบออตรที่เติบโตมากับสายงานสอบสวนสืบสวนมาทั้งชีวิตเรื่องทำนองนี้มีหรือจะไม่ทราบว่ามันใหญ่ขนาดไหนขั้นตอนการทำง,งานสืบสวนสอบสวนมาถึงตรงนี้มีหรือจะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคดีแบบนี้บิ๊กปั๊ด แม้จะหลับตาก็ยังเดินได้ถูกทางถ้าจะเอากันตามเนื้อผ้าหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดของพลตําร o เอกสุชาติใช่เป็นหลักอยู่แล้วหรือไม่ท้าไม่ไม่เดินไปตามนั้นข้อนี้พบตรอทาไมมองข้ามไปเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดอย่างยิ่งนักอะไรทำให้ลุงตู่กับบิ๊กปั๊ยึกยักชวนคิดพอพอกันกับเมื่อขมวดปมท่าทีของลุงตู่และก็บิ๊กปั๊วันนี้ส่งมันก็ออกไปในทางสองคนยนต์ตามช่อง มองแต่จะหาทางรอดให้กับตัวเองโดยที่ไม่ทำความจริงให้ปรากฏงานนี้ถ้าจะมาแบบมวยล้มต้มคนดูแล้วก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนว่าสังคมอาจจะคิดได้ว่าท่านนายกและเผบตะรอกำลังถูกมนของเครือข่ายเมิววดีคอมเพล็กซ์สะกดให้อยู่ใต้อานัตมิววดีคอนเฟอเนซีร่วมขบวนการสมคบคิดไปกับเขาด้วยระวังให้ดีนะท่าน ช่วงนี้มีคนถามว่าโอ้ผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรชายทักษิณชินวัตรไปกินดีหมี่หัวใจเสือหรือไปโดนอะไรเข้าจึงออกมาแซะลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแบบทีทีขนาดเรื่องที่ลุงตู่บอกพร้อมจะฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ยิงหยิบเอามาเป็นดราม่าได้โดยโพสผ่านเฟซบุ๊กของตัวเขาผ่านทองแท้ชินวัตรเนี่ยนะครับบอกว่าข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i จากบริษัทชินแวกประเทศจีน ที่จะเข้าถึงไทยในวันที่24กุมภานี้เป็นคนแรกว่าอ้าวเฮ้ยผู้นำทำแบบนี้ก็ได้เหรอประเทศไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนล่าช้ากว่าประเทศอื่นจนอาจกระทบทำให้โครงสร้างธุรก,กิจเสียหายไม่ทันประเทศอื่นโดยเฉพาะธุรก,กิจท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นห่วงโซ่ทางธุรก,กิจอันดับต้นๆของประเทศถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคิดว่าการจัดการวัคซีนฉีดให้คนไทยไม่ชักช้าตัวเองก็ไม่ควรรีบร้อนฉีดเป็นคนแรกๆครับ ผู้นำประเทศควรเสียสละโดยเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนบอกว่าการฉีดวัคซีนให้คนไทยไม่ลาช้าโดยการยอมฉีดเสียสละเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่เอาตัวรอดตัดช่องน้อยแต่พอตัวถ้าผู้นำทำตัวแบบนี้คนไทยก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำมากกว่าไม่เชื่อถือวัคซีนครับก็กลายเป็นว่าโอก๊กออกมาเกาะกระแสวัคซีนแบบยิ่งกว่ามองคนละมุมแต่มองแบบกลับหัวกลับก,บก้นกันเลยทีเดียว เพราะการที่ลุงตู่แสดงเจตจำนงว่าพร้อมที่จะฉีดเป็นคนแรกก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเหมือนกับผู้นําหลายๆประเทศที่ได้ฉีดให้ดูเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจในตัวของวัคซีนซินแวคซึ่งหลังจากถูกฝ่ายค้านหยิบเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองบิดเบือนโจมตีในเรื่องของคุณภาพแต่โอก๊กกลับมองว่าถ้าจะเรียกความเชื่อมั่นนายกต้องฉีดเป็นคนสุดท้ายเรื่องนี้ครับ เสียหนูอนุทินชาญวีกูลรองนายกนัมนตรีและอันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกได้กวากมือเรียกเข้าไปหาและก็บอกว่าหนูถ้าพี่ฉีดได้พี่ฉีดนะประชาชนจะได้มั่นใจซึ่งเสียหนูก็เห็นด้วยในเรื่อง,องความสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่จะฉีดได้หรือไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ของคณะกรรมการบรหิหารจัดการวัคซีนเป็นผู้ตัดสินใจเพราะวัคซีนของซิโนแวคจะเข้ามาในวันที่24กุมภาพักุมภาี้ มีข้อบ่งชี้ในทางการแพทย์เรื่องของอายุอยู่ด้วยซึ่ง s ซินว a คกำหนดไว้ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนต้องมีอายุระหว่าง18ถึง59ปีไม่สามารถฉีดใ,ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18หรือมากกว่า59ปีได้เนื่องจากยังไม่มีผลวิจัยที่เพียงพอมารองรับนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดไม่ให้ฉีดในหญิงมีครรภ์หรือผู้ที่เคยแพ้วัคซีนมาก่อนดังนั้นการที่ลุงตู่จะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเองหรือการถืออภิสิทธิ์ว่าเป็นนายกต้องได้ฉีดก,ก่อนอย่างที่โอ๊คพยายามสร้างกระแสบิดเบือนว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังแหลงน,นเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าช่วงนี้ที่โอ๊คอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานก่อนหน้านี้กับคดีฟอกเงินกรุงไทยนั้นก็เก็บตัวเงียบมาโดยตลอดจะโผล่ให้เห็นก็เฉพาะตอนที่ไปขึ้นศาลแต่พอรอดคดีมาได้จนอายการไม่อุทธรณ์ แล้วก็งานนี้โอ้ก็เริ่มกับบดีให้เห็นอีกครั้งอย่างเช่นช่วงโหมโรงก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ทักษิณชินวัตรโ่ในอีเวนต์ของกลุ่มแคร์โชว์โมเดลเศรษฐกิจแก้จนบอกว่าผู้นําต้องรู้เท่าทันเศรษฐกิจในระบบชนิยมและที่สําคัญบ้านเมืองต้องมีรัฐนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโอกาสนี้โอ้ก็ออกมาร่วมโหนกระแสโพสต์เฟซบุ๊กว่าการที่เราเกิดมาจนนั้นไม่ใช่ความผิด แต่ถ้าเราตายทั้งที่ยังจนนั่นคือความผิดของเราที่ไม่พยายามดิ้นรนแก้ไขความจนแต่ถ้าเราไม่อยากตายทั้งที่ยังจนโดยที่พยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนแล้วแต่ก็ยังตายทั้งที่จนนั่นคือความผิดของรัฐบาลเรืยางที่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วันครับโอ๊ตกระโว,ว่าใครว่างช่วยเอาคุณพ่อผมออกจากหัวนายกตูท่ทีครับปล้นตําแหน่งนายกไทยจากน้องสาวพ่อมาเปีแล้วคุณพ่อผมไม่ได้กลับเมืองไทยมากว่า10ปีแล้ว ในหัวของลุงยังมีแต่จ้องจะตมตีทักษิณทักษิณทักษิณอยู่นั่นแหละจึงมีคำถามว่าโอก๊กทำไม่ถึงได้ออกมาทีทในช่วงนี้หรือว่ามีความฮึกเหิมเพราะมีคนรอบตัวคอยบิว้วแสดงพลังออกหน้าเพื่อกรุยทางให้สมาชิกผู้พักดีต่อทักษิณได้ห้อยโหนกันคนลืมเรื่องนี้ผู้สันทัดกรณีก็มองว่าคนที่บิ้วก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเจ๊คนเดิมเพิ่มเติมด้วยคณะที่พังลาจากพักเพื่อไทย ไขาลานให้โอ๊กออกมาเย้ยวเย้โดยที่ลืมไปว่าช่วงมีชนะติดหลังฝ่ายพ่อมีสัญญาใจกับผู้ใหญ่ของฝ่ายการเมืองที่เรืองอำนาจในปัจจุบันงานนี้ทักษิณก็คงต้องเตือนๆกันบ้างโอ๊กมันปากเพราะแรงยุจ,จากคนรอบข้างดีดแบบไม่รู้กาละเทศะระวังจะกลายเป็นป้าหมอตายเพราะปาก นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่า,ขาวคนคนคนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mjaonline.com นอกนือนไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณสั่งคอณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกําลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ